สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเมนูผัดผักง่ายๆมาฝากอีกแล้วนะคะผักของเราในวันนี้เป็นบรอกโคลีค่ะเราจะเอามาผัดกับหมู3ชั้นนะคะเหมือนผัดผักทั่วไปเลยค่ะไม่มีอะไรยากนะคะเอากระเทียมเจียวลงไปค่ะแล้วก็ใส่หมู3ชั้นลงไปใครไม่ชอบ3ชั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหมูเนื้อแดงเป็นไก่เป็นกุ้งอะไรได้หมดเลยนะคะเราจะผัดให้หมูสุกดีเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่บรอกโคลีบรอกโคลีเขาจะเป็นผัดเป็นผักที่สุกง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องผัดให้หมูสุกดีเลยค่ะบรอกโคลีที่เราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนำมาใส่แล้วก็ผัดไปด้วยกันเลยค่ะผัดให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะวิธีการปรุงรสก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็จะใส่ของเราเนี่ยเราจะใส่แค่เต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะแค่นั้นเองผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้ผัดบรอกโคลีอร่อยอร่อย1จานเลยค่ะบรอกโคลีเนี่ยเป็นผักที่มีประโยชน์มากนะคะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆสูงมากทั้งโพแทสเซียมแล้วก็โพแทสเซียมด้วยนะคะเป็นผักใบเขียวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะแต่ว่าในกรณีของคนที่เป็นโรคไตนะคะก็จะต้องทำให้เขาสุกมากๆเลยค่ะถึงจะทานได้นะคะแล้วก็อย่าทานบ่อยค่ะนอกนั้นแล้วถ้าเป็นคนปกติทั่วไปสามารถทานได้ค่ะเพราะเป็นผักที่อร่อยมากๆเลยวันนี้บรอกโคลีผัดใส่หมู3ชั้นของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดง่ายๆน่ากินมากเลยหวังว่าจะเป็นเมนูทางเลือกของทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกๆการติดตามช่องของเราค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ